อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นเรื่องของไหลกันนะครับของไหลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างก็คือของเหลวกับแก๊สมันคืออะไรก็ได้ที่ไหลได้มีอย่างเดียวที่ไหลไม่ได้บนโลกใบนี้ก็คือของแข็งเพราะของแข็งจะเรียกว่าการกลิ้งแทนนะครับเขาบอกว่าปริมาตรจะเปลี่ยนตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุโดยที่ของเหลวไหลเนี่ยจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ไล่ไปซึ่งโดยปกติอ่ะความหนาแน่นเราเรียนกันมาตั้งแต่อ่อนดันออดอ่ะ density d เท่ากับ m ส่วน v ตัว d เนี่ยมันจะใช้กับพวกของแข็งแต่พอเราเรียนเป็นของไหลปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากตัว d เนี่ยให้กลายเป็นตัว low เพื่อให้แยกออกมาว่าอันเนี้ยเรากำลังศึกษาของไหลอยู่นะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแก๊สของเหลวกับแก๊สไม่ใช่น้ำนะครับขอโทษอันนี้จะเป็นก็เป็นของเหลวกับแก๊สแต่หน่วยอ่ะยังมีหน่วยเหมือนเดิมคือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะมีอยู่2หน่วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน่วยใหญ่หน่วยเล็กจะเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่สูตรที่เหลือเหมือนเดิม d เท่ากับ m ส่วน v low เท่ากับ m ส่วน v จริงๆเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ใช้ d ก็ได้ใช้ low ก็ได้นะครับทีนี้ความหนาแน่นสัมพัทธ์มันคือความหนาแน่นที่เปรียบเทียบกับน้ำซึ่งปกติน้ำอ่ะเช่นสมมติ dA สาร A ละกันเท่ากับสมมุติว่า5คูณ10กำลัง3ให้เอา5คูณ10กำลัง3เนี่ยไปหารด้วย1คูณ10กำลัง3เราจะเรียกใหม่ว่า DA สัมพัทธ์ก็คือจะเท่ากับ5หมายถึงว่าความหนาแน่นของสาร A เนี่ยเป็น5เท่าของน้ำนะอะไรประมาณนี้นี่คือความหมายของคำว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์แต่ถ้าเทียบกับน้ำจะเรียกอีกตัวนึงว่าความถ่วงเฉพาะหรือทอพอก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาให้ทอพอมาเช่นเขาบอกว่าสาร x มีทอพอเท่ากับ10ฉะนั้นความหนาแน่นก็คือ10คูณ10กำลัง3ไปเลยก็ย้ายตัวนี้ขึ้นมาคูณกับทอพอก็จะจบเราจะได้ความหนาแน่นทอพอคือเป็นการบอกความหนาแน่นโดยในนะครับทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างโลหะรูปลูกบาศก์คำว่ารูปลูกบาศก์หมายถึงว่าเป็นกว้างเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างเท่ากับยาวเท่ากับสูงมีความยาวด้านละ2เซนติเมตรจะมีมวลเท่ากับก้อนทองปริมาตร2ลูกบาศก์เซนติเมตรหมายความว่า m ของเจ้า x เนี่ยเท่ากับมวลของ au ทองคือ au เนาะถ้าทองมีความหนาแน่น 19.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาว่าโลหะมีความหนาแน่นเท่าไหร่เรามีสูตรว่าโลเท่ากับ m ส่วน v ดังนั้น m ก็เลยเท่ากับโล v อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นโล x v x เท่ากับโล a u v a u ไปโลตัวนี้หาครับโล x เราหาอยู่ v x ก็คือดูนะให้สังเกตตรงนี้นึงเห็นตรงนี้ไหมเซนติเมตรตัวนี้ก็เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรอย่าไปเปลี่ยนหน่วยให้มันชิบหายเราก็คูณไปเลย2คูณ2คูณ2เพราะว่าปริมาตรเท่ากับกคูณยคูณสไอ้พวกนี้ถ้าไม่รู้ถามเด้อเพราะว่าบางทีมันอยู่ในคณิตศาสตร์แล้วพี่จะคิดว่าเราน่าจะได้น่าจะได้นะครับโล AU ก็คือโลทองเท่ากับ 19.4 สังเกตไหมตัวนี้ก็เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนหน่วยอะไรเลยถ้าเปลี่ยนนี่เหนื่อยเลยนะต้องเปลี่ยนทุกตัวแล้ว VAU ก็เท่ากับ2เพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นค่าของโล x ละก็คือไอ้นี่ตัดเป็น 19.4 หาร4ก็จะเป็นคำตอบไปหน่วยนะครับหน่วยเดียวกับทองเลยก็คือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทีนี้ข้อ20นะครับอันนี้เป็น9วิชาสามัญปีที่แล้วนะครับคำตอบคือเท่าเดิมยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยเก่งละนะครับเขาบอกว่าก้อนน้ำแข็งมวล 0.2 กิโลกรัมคือตัว m กำลังลอยอยู่ในอ่างน้ำพื้นที่ภาคตัดขวางของอ่างที่ระดับผิวน้ำเนี่ยเท่ากับ a ตารางเมตรนะครับอันนี้คือพื้นที่ area เมื่อน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำหมดทั้งก้อนแล้วระดับน้ำในอ่างจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไประยะทางเท่าใดหรือเท่าเดิมกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำแข็งเท่ากับ920กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เอาจริงๆอ่ะโดยปกติแล้วอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไปอยู่ในน้ำปริมาตรมันเนี่ยจะขึ้นมาอยู่แล้วทีนี้การที่มันละลายมันคือแค่การเปลี่ยนสถานะมันจะตอบเท่าเดิมครับแค่นั้นไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนึกออกใช่ไหมมันแค่เปลี่ยนสถานะอ่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่มันจะเพิ่มหรือลดเออจบอย่าลืมว่ายกเว้นว่าอีกตัวที่ลอยอยู่อ่ะมันไม่ใช่น้ำอ้าวน้ำแข็งละลายเป็นไรเออแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเจอข้อสอบที่มันเป็นอันเดียวกันน้ำกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำเท่าเดิมตอบเท่าเดิมหมดเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับมาเรื่องความดันหรือว่าเพรสเชอร์เนี่ยความดันน่ะมันเป็นค่าที่บ่งบอกของแรงสองของตัวแปร2อันที่นำมาหารกันก็คือแรงกับพื้นที่โดยที่แรงกับพื้นที่จะต้องตั้งฉากกันอ่ะตรงนี้เห็นอันนี้ไหมครับสมมติว่าอันนี้เป็นแผ่นอะไรสักแผ่นหนึ่งพี่เอาแรง F กดลงมานะครับอันนี้ F อันนี้เป็น area เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่เอา F กับ A มาหารกันเขาจะเรียกว่า pressure อย่าไปจำว่าทรายเพราะอะไรสมมติถ้าเอิ้นมุมเซต้าอยู่นี่มันจะทรายอยู่ไหมไม่มันจะกลายเป็นอะไรทันทีขอจำไว้ว่าอย่าจำสูตรนี้ให้จำว่า P เท่ากับ F ส่วน A วงเล็บตั้งฉากหรือถ้าใครขี้เกียจเขียนตั้งฉากก็ด้วยความขยันแบบพวกเราเขียนนี้ก็พอให้ F กับ A ตั้งฉากกันไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตามนี่อันนี้ F อันนี้ A หรืออาจจะเป็นผนังนี้ก็ได้แล้ว F ก็ต้องอย่างเงี้ยรูปไม่เวลาสอนมันสอนรูปเนี้ยเวลาออกมันออกผนังข้างบ้างเพดานบ้างพื้นเอียงบ้างออกทุกอย่างยกเว้นรูปที่มันสอนเราทั้งโรงเรียนและมหาลัยนะครับเป็นเท่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราคอนเซปต์ได้อะขอแค่ตั้งฉากก็แค่แตกให้มันตั้งฉากก็คือจบนะครับทีนี้หน่วยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักครับนิวตันต่อตารางเมตรจะมีบ้างก็คือของตะกั่วก็คือ760มิลลิเมตรประหลอด2ตัวนี้เท่ากันเด้อเพียงแต่ว่าคนละหน่วยเพราะมันคือ1 ATM เหมือนกันโอเคทีนี้มาดูรูปนี้ครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ายิ่งปริมาตรน้ำเยอะเท่าไหร่เนี่ยน้ำยิ่งพุ่งไกลเท่านั้นเพราะว่าความดันสูงพี่ผมงงรูปนี้มากเลยอ่ะเรารู้อยู่ละถ้าตามเซนส์ของการเป็นมนุษย์เนี่ยเซนส์ออฟฮิวแมนเนี่ยถ้าใครเป็นมนุษย์นะจะมีเซนส์ข้อนี้อยู่ก็คือว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าอีรูบนเนี่ยจะตกใกล้อีรูล่างเนี่ยจะพุ่งไกลหลักการมองง่ายๆดูแค่นี้ครับเห็นรูบนไหมปริมาตรน้ำที่ทับรูแม่งน้อยเว้ยมันก็เลยมีแรงดันน้อยพอมีแรงน้อยมันก็พุ่งใกล้แต่ถ้าเรามาดูรูล่างสุดตัวนี้ปริมาตรที่ทับแม่งอย่างเยอะเหมือนอั้นเยี่ยวไว้นานนะฮะพุ่งไกลเลยอันนี้ของผู้ชายเนาะของผู้หญิงไม่น่าจะได้มีใครฉีดโปรเจกต์ตายมั้ยไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยไม่เอานะครับอย่าไปเก่งบางเรื่องก็ไม่ควรทัดเทียมกับผู้ชายนะครับเราต้องเป็นตัวของตัวเองก็ตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำพุ่งใกล้หรือพุ่งไกลให้ดูปริมาตรน้ำเหนือรูวงเล็บเขาเรียกว่าอะไรพุ่งใกล้พุ่งไกลเหรอตามนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าไอ้พวกของเหลวหรือแก๊สเนี่ยจะมีแรงดันเนี่ยทุกทิศทางกับผิวสัมผัสเช่นถ้าผิวสัมผัสเป็นทรงกระบอกด้านข้างก็จะโดนด้านพื้นก็จะโดนถ้าเคยสังเกตไหมถ้าไม่เวลาเราเป่าลูกโป่งมันต้องกลมวะเพราะว่าอากาศมันดันออกทุกแอเรียในผิวทรงกลมเท่าๆกันหมดมันจึงออกมาเป็นทรงนั้นยกเว้นว่าเราจะหล่อยางที่ลูกโป่งออกมาเป็นแนวยาวมันก็จะออกมาเป็นทรงกระบอกนึกออกใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลนะครับแม้กระทั่งวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำอ่ะเอาจริงๆนะถ้ามันอยู่ในระดับความสูงเดียวกันเช่นตรงเนี้ยจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยจะมีความดันเท่ากันแต่จุด1กับจุด2นี่ความดันไม่เท่ากันเพราะอะไรดูปริมาตรน้ำที่ทับตรงนี้กับปริมาตรน้ำที่ทับตรงนี้ต่างเพราะฉะนั้นไม่เท่านะครับมันจึงเป็นข้อสรุปออกมาเป็น4ข้อนี้ก็คือว่า1ของเหลวที่บรรจุในภาชนะเนี่ยจะออกแรงกระทำต่อผนังภาชนะทุกทิศทางย้ำว่าต้องตั้งฉากนะครับกับผนังภาชนะเสมอ2นะครับทุกๆจุดในของเหลวจะมีแรงดันต่อจุดนั้นน่ะในทุกทิศทาง3ของเหลวชนิดเดียวกันถ้ามีความลึกเท่ากันปุ๊บความดันจะเท่าด้วยเหมือนที่พี่อธิบายตรงนี้
ดูสีฟ้านิดนึงตรงเนี้ยลึกกับตรงเนี้ยลึกเท่ากันเพราะฉะนั้นแรงดันกับความดันเท่ากันเลยดูที่ความลึกหรือความสูงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะอ่านโจทย์ยังไง C ของเหลวต่างชนิดความลึกเท่ากันความดันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นถ้าโลมาก P ก็จะมากด้วยวงเล็บแปรผันตรงเขาบอกว่าความดันนะครับจะขึ้นอยู่กับความลึกเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้สูตรว่า P เท่ากับ Rho GH ซึ่งแม้ว่าจะเป็นจุดเดียวกันถ้าเป็นของเหลวคนละชนิดมันจะให้ค่าความดันที่แตกต่างกันรู้จัก PA ไหมปกติ P ตัวเนี้ยสมมติดูนะจุดนี้จะจุดสีฟ้าเนี่ย P ตัวเนี้ยจะเกิดจาก P 2 อย่าง 1. P ของเหลวซึ่งโรงเรียนใช้สูตรว่า P เกต PG G ไม่ใช่แก๊สนะเกต GAUGE เกตหมายถึงเครื่องมือวัดความดันบวกกับ PA คือ P air หรือ P อากาศซึ่งหนังสือเล่มอื่นใช้คำว่า P 0แต่ P เกตนี่เหมือนกันหมดง่ายๆนะครับ P ตัวนี้คือน้ำ P ตัวนี้คืออากาศเพราะอะไรเราลองมองนะครับถ้าสมมุติว่าเรามองกระบอกตรงนี้ที่ทับจุดนี้อยู่บริเวณเอาใหม่บริเวณด้านบนเนี่ยอะไรของมันเดี๋ยวบริเวณด้านบนเนี้ยจะเป็นอากาศทับอยู่ส่วนบริเวณด้านล่างเนี้ยจะเป็นน้ำทับอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าจุดเนี้ยมันก็เลยประกอบไปด้วยความดัน2 อย่างคือความดันเกจกับความดันอากาศเหมือนว่าที่นอนเรานอนอยู่อ่ะพี่นอนทับที่นอนเนี้ยโดนพี่ทับถ้าเพื่อนพี่หรือนักเรียนพี่มาทับพี่ก็จะมีความดัน2 อันคือพี่กับนักเรียนทับแบบโดนแกล้งเคยเห็นคนที่มันนอนซ้อนๆกันไหมบางทีมันจะเรียนหลอดแก้วถ้าในหลอดแก้วนั้นมีของเหลว3ชนิดจุดที่อยู่ใต้สุดก็จะประกอบไปด้วย PX PY PZ ของเหลว3ชนิดนะครับแต่ P เนี่ยจะตัดอากาศออกได้เมื่อเป็นระบบปิดระบบปิดคือระบบที่ไม่มีอากาศเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าคือยังไงแต่ว่าณเวลานี้เวลาที่เขาถามหาความดันจงบวก P อากาศเข้าไปด้วยอย่างข้อนี้บ่อน้ำปกติรู้จักบ่อน้ำใช่ไหมมันจะเป็นบ่ออย่างเงี้ยลึกลงไปแล้วก็จะมีระดับน้ำสูงอะไรก็ว่าไปน้ำลึก3เมตรเขาถามว่าตรงก้นบ่อตรงเนี้ยมีความดันเท่าไหร่พี่ถามหน่อยข้อ21เนี่ยที่โรงเรียนเฉลยเนี่ยบวกกับ P อากาศไหมบวกใช่ไหม 1.01 คูณ10กำลัง5ใช่ไหมผู้คนดูนะ PA เนี่ยมันแล้วแต่ว่าโรงเรียนจะสอนอะไรบางที่สอนว่าเท่ากับ1คูณ10กำลัง5บางที่ถ้าละเอียดหน่อยก็เป็น 1.01 คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรกรุณาดูที่หัวข้อสอบว่าเขากำหนดอะไรหรือว่าดูในรายกลุ่มว่ามาสเตอร์กำหนดอะไรถ้ามาสเตอร์ลืมถ้าไม่ให้กรุณายกมือขึ้นกลางข้อสอบแล้วถามว่าคืออะไรเหมือนค่า G อ่ะบางข้อใช้ 9.8 บางข้อใช้10มึงจะเอาอะไรมาสเตอร์เนี่ยออกมาละปลายภาคครั้งที่แล้วใช้ G 2แบบในข้อสอบชุดเดียวเพื่อจะบอกลองพิจารณาดูกันอันไหนตัดง่ายก็ใช้ตัวนั้นสุดยอดมจรัญนี่แหละเพราะฉะนั้นจาก P เท่ากับ P เกตบวก PA ไอ้เจ้า P เกตนี่มาจากสูตร Rho GH ส่วน PA คือ 1.01 คูณ10กำลัง5เป็นค่าคงที่นะครับก็จะกลายเป็น P เท่ากับโลโจทย์บอกว่า 1,000 ก็คือ10กำลัง3 G คือ10 H คือ3บวกกับ 1.01 คูณ10กำลัง5ดูดีๆนะเนื่องจากตรงนี้เป็น10กำลัง4ตรงนี้เป็น10กำลัง5เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น 0.3 บวกกับ 1.01 แล้วทั้งหมดคูณ10กำลัง5นะครับจะกลายเป็น 1.31 คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรอ่ะข้อ22นะครับความลึกของทะเลแห่งหนึ่ง
วัดความดันได้เป็น4เท่าของความดันที่ผิวน้ำจุดเนี้ยผิวน้ำคือตรงนี้พี่ผิวน้ำมี P อะไรครับ P อากาศพี่ขอใส่เป็น P0 ได้ไหมฮะ P0 เนาะ P air นั่นแหละครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าจุดเนี้ย P เท่ากับ P เกตบวก P0 ซึ่ง P ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็น 4P0 ใช่ไหมโจทย์เขาบอกว่ามีความดันเป็น4เท่าของความดันที่ผิวน้ำนั้นจงหาความลึกก็เท่ากับ rho gh บวก p 0ซึ่งก็เหลือ3 p 0เท่ากับ rho gh 3คูณ 1.025 คูณ10กำลัง3เท่ากับ rho โอ้ขอโทษครับ p 0เขาบอก10กำลัง5คูณ10กำลัง5เท่ากับ 1.025คูณ10กำลัง3คูณ10คูณ h เนี่ยถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขมันคือ30เพราะตรงนี้กับตรงนี้ตัดตรงนี้หารด้วย 1.025 ได้น่าจะได้29กว่ามั้ง 29.27 นะครับเมตรเขาบอกว่าชายคนหนึ่งดำน้ำที่มีความหนาแน่นเท่านี้จากการอ่านโจทย์รู้ว่าเป็นน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเค็มนะครับได้ลึก20เมตรคือตัว h เขาถามว่าถ้าไปดำน้ำที่ความหนาแน่นเท่านี้จะได้กี่เมตรคนหนึ่งคนจะรับความดันได้เท่าเดิมนึกออกใช่ไหมคนหนึ่งคนจะรับความดันเท่าเดิมเพียงแต่ว่าถ้ามันไปดำในน้ำจืดมันจะได้ลึกแต่ถ้ามันไปดำในน้ำเค็มมันจะได้ตื้นเพราะความหนาแน่นน้ำเค็มมากกว่าน้ำลึกอันนี้คือโดยประมาณเราก็เลยได้ว่า P น้ำจืดเนี่ยคนที่อยู่ในน้ำจืดความดันของคนที่อยู่ในน้ำจืดต้องเท่ากับความดันของคนที่อยู่ในน้ำเค็ม P เท่ากับp เขาเรียกว่าอะไรนะ p เกตบวก p 0เท่ากับ p เกตบวก p 0อันนี้พี่สอนเต็มก่อนนะแต่เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มเราใช้อากาศตัวเดียวกันเราตัดทิ้ง p เกตของน้ำจืดเลยกลายเป็น rho gh ของน้ำจืด rho gh ของน้ำเค็มตัด g ทิ้ง rho น้ำจืดเนี่ยเป็น10กำลัง3แล้วก็คูณกับ h ส่วนโลน้ำเค็มอ่ะh เป็น20ด้วยส่วนโลน้ำเค็มอ่ะมันคือ 1.025 คูณ10กำลัง3แล้วคูณกับ h น้ำเค็มน้ำเค็มจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืดนิดนึงทำให้เวลาเราไปว่ายน้ำอ่ะง่ายกว่าเพราะมันลอยตัวเราลอยนะครับตัดทิ้งมันคือ20หาร 1.025ถูกไหมเท่ากันเนาะ 19.51 นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่านำวัตถุมาลอยในของเหลวเนาะความหนาแน่น P โลโลไม่ใช่ P นะครับความหนาแน่นโลตัวนี้คือตัวโลตัวเนี้ยตัวเนี้ยของเหลวถูกวัตถุแทนที่เป็นปริมาตร V สังเกตไหมปกติเวลาเราเอาอะไรหย่อนขึ้นไปปริมาตรน้ำจะเพิ่มขึ้นโดยปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นปริมาตรในส่วนที่จมอ่ะทำให้มันเยอะขึ้นนั่นเองหลักของอะคิมิดิสหลักน้ำล้นนะครับปริมาตร V ความดันสถิตคำว่าความดันสถิตอย่าไปตื่นเต้นมันคือความดันที่เราเรียนนั่นแหละคำว่าสถิตหยุดนิ่งหมายความว่าเมื่อระบบเนี่ยนิ่งเพราะถ้าระบบไม่นิ่งอ่ะมันจะมีความดันมากกว่าปกติเหมือนน้ำกระเพื่อมเพราะมันจะมีแรงฟาดซึ่งเกิดจากการกระเพื่อมของน้ำขึ้นคือคลื่นอีกทีนึงอันนั้นอย่าเรียนเลยเดี๋ยวแม่งหัวงอกนะครับเขาจึงบอกว่าเป็นความดันสถิตก็คือน้ำนิ่งที่ก้นถ้วยสูงกว่าเมื่อตอนไม่มีวัตถุลอยอยู่เท่าไหร่มันถามว่าสมมุติเฉยๆนะถ้าตรงนี้ x ตอนที่มีเนี่ยเป็น y
เขาถามว่า x ลบ y อ่ะเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็แค่หาว่ามันเพิ่มเติมขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติเวลาที่วัตถุเนี่ยนะครับมันลอยอยู่ในน้ำมันจะมีแรงชนิดหนึ่งที่ทำให้วัตถุลอยขึ้นเขาเรียกว่า FB มันคือแรงลอยตัวซึ่ง FB เนี่ยมีสูตรเท่ากับ Rho V จม G หมายถึงว่าจมแค่ไหนใช้ปริมาตรแค่นั้นถ้าจมครึ่งหนึ่งก็ใช้ปริมาตรครึ่งลูกถ้าจมทั้งลูกก็ใช้ปริมาตรทั้งลูกนะครับเขาเรียกว่า FB นะครับ Rho V จม G แล้วก็เขาถามหา Pressure คือ F ส่วน A แล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยมันมี F ตัวเนี้ยคือแรงลอยตัวคือ FB นะครับโลวีจม G หารด้วยอะไรครับ A ก็คือเสร็จเลยนี่คือที่มาของสูตรนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องแรงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัว F แล้วเด้อแรงที่ของเหลวกระทำต่อผนังภาชนะพี่ต้องบอกก่อนว่าผนังภาชนะเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างคือข้างกับตูดที่เขาเรียกตูดหรือก้นนะครับตูดหรือก้นเนี่ยคือตรงบริเวณที่รับน้ำหนักเต็มๆสังเกตดูก่อนนะถ้าสมมุติว่าพี่ตัดภาพเป็นอย่างนี้ระดับน้ำอยู่ตรงนี้เป็นน้ำสถิตคือน้ำนิ่งไม่ว่าจะเป็นจุด1จุด2จุด3จุด4ความสูงเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดแสดงว่า F ตรงก้นจะเท่ากันหมดทุกที่เท่ากันหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมติเรามาดูด้านข้างมองใหม่นะครับอันนี้คือระดับน้ำจุดเนี้ยมีน้ำทับอยู่แค่นี้จุดนี้มีน้ำทับเยอะขึ้นจุดนี้มีน้ำทับเยอะขึ้นอีกถ้าให้ลูกศรแทนค่าของแรงที่ใช้ในการดันด้านข้างลูกศรจะเป็นลักษณะไม่ควรเขียนลูกศรนี้ควรจะเขียนนี้นะครับหมายถึงว่าแรงที่ใช้ในการดันข้างๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกศรสั้นก็คือแรงน้อยลูกศรยาวก็คือแรงมากเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยเราจะใช้ค่าว่า P เฉลี่ยคือเฉลี่ยปกติ P เท่ากับอะไรครับ Rho G H อันนี้ใช้ได้เลยอ๋อไม่ใช่สิข้อนี้เป็นแรงสรุปมันจะเอาแรงหรือความดันบาร์มาสเตอร์เนี่ยข้างบนบอกหัวข้อแรงให้สู่ความดันหิหำอ่ะเอาอย่างนี้F เท่ากับ PA ถ้าเป็นของก้นเนี่ยมันจะคงที่แต่ถ้าเป็นของด้านข้างเนี่ย F จะเท่ากับ PA A เนี่ยคงที่แน่นอนแต่ P อ่ะเท่ากับ Rho G H ส่วน2แล้วคูณ A พี่ทำไม Rho G H ส่วน2สมมุติว่าด้านข้างเนี่ยระดับน้ำสูง Hจุดบนสุดเนี่ยความสูงคือ0จุดล่างสุดเนี่ยความสูงคือ h บวก0ส่วน2จึงกลายเป็น h ส่วน2เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยความสูงจึงเป็นที่มาของสูตร Rho G H ส่วน2เอาใหม่ดีกว่าf ด้านข้าง f เท่ากับp คูณ a แต่ p อ่ะเท่ากับ rho g h ส่วน2คูณ a ที่ส่วน2เพราะว่าด้านบนน่ะเท่ากับ0ด้านล่างเท่ากับ h h บวก0ส่วน2จะกลายเป็น h ส่วน2แล้วแทนลงไปในสูตร rho g h นี่เป็นที่มาของ h ส่วน2คือค่าเฉลี่ยเห็นเฉลี่ยไหมเ
ราะว่าแต่ละจุดแรงไม่เท่ากันจากน้อยไปหามากก็เฉลี่ยเอานะครับกล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ยาวด้านละ60เซนติเมตรบรรจุน้ำอยู่เต็มจงหาก็ไก่นะครับแรงดันน้ำที่ก้นกล่องวาดรูปก่อนฟึบF เท่ากับ PA บรรจุน้ำเต็มแสดงว่าน้ำก็สูงเท่ากับ 0.6 เมตรหรือ60เซนตัว A ก็เท่ากับ 0.6 คูณ 0.6 ได้ 0.36 ตารางเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรให้หมดนะครับเพราะมันเป็นหน่วยมาตรฐาน P เท่ากับ Lo GHAโลน้ำเป็นเท่าไหร่เอ่ย10กำลัง3 G เป็น10 H เป็น 0.6 A เป็น 0.36 ได้ 2.16 คูณ10กำลัง3ครับหน่วยเป็นนิวตันเพราะมันเป็นแรงแป๊บนึงพี่ขอเฉลยให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยจดทีเดียวเนาะขอไข่ทีนี้มาดูด้านข้างบ้างด้านข้างฟึบจุดนี้ h เท่ากับ0จุดนี้ h เท่ากับ 0.6 เพราะฉะนั้น f ข้างเนี่ยพี่ลืมใส่อันนี้ f ก้นด้วยนะครับใส่ f ก้นเข้าไปด้วยใช่ไหมมาสเตอร์ใช้คำว่าก้นอันนี้ด้านข้างโอเค f เท่ากับ lo g h ส่วน2คูณ aมันก็เลยเป็น10กำลัง3คูณ10คูณ 0.6 คูณ 0.36 แล้วหาอะไรครับหาร2มันก็ได้เป็น 1.08 คูณ10กำลัง3นิวตันแค่นี้เองจดเลยเฉลยนะครับเขาบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ยาวด้านละ1เมตรด้านบนมีฝาปิดสนิทแสดงว่าอะไรรู้ไหม P0 น่ะเอ้ย P อากาศอ่ะไม่มีเพราะอากาศไม่ลงอ้าวชิบหายละตรงกลางฝาบนเจาะรูโตขนาด200ตารางเซนติเมตรเสียบท่อแน่นพอดีแล้วเติมน้ำลงไปตามท่อจนกระทั่งระดับน้ำเต็มท่อพอดีถ้าท่อยาว40เซนจงหามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยสอนอย่างนึงออกข้อสอบอย่างนึงนึกออกไหมกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเหมือนกับเอาแกนทิชชู่ยัดลงไปตรงกลางอ่ะไอ้นี่สูงเท่าไหร่นะ40เซนก็คือ 0.4 แสดงว่าเวลาคิดอ่ะมันก็จะคิดจากนี่ถึงนี่เลยนะ F ก้นอ่ะเพราะฉะนั้น F ก้นก็จะเท่ากับโล G H บวกกับโล G H ไหมบวกกับโล G H ใช่ไหมมันความสูงต้องคิดตั้งแต่น้ำทั้งหมดอะคือจุดเนี้ยยาวลงมาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องบวกก็ได้ก็โลเป็น10กำลัง3คูณ10คูณ h ก็เป็น 1.4 ไปเลยท่อมันอยู่ข้างบนแต่มันเติมน้ำจนเต็มท่อใช่ไหมพวกเราลืมคูณ A ด้วย F มันเท่ากับอะไรนะ P A ใช่ไหม Low G H A แล้ว A เป็นเท่าไหร่ครับก้นอ่ะเอา1คูณ1ไม่ใช่หรอเราไม่ต้องคิดที่น้ำใช่ไหมมันคิดแค่ก้นใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันเป็นก้นใช่เอาถูกแล้วเนาะพะฟุกมันฟุกเกือบละต่อมาข้อขอไข่แรงดันของน้ำที่ฝาข้างแต่ละด้านเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยความสูงที่สุดของน้ำมันแค่1เมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะคิด F ข้างว่าเท่ากับ
โล GH ส่วน2แล้วคูณ A รู้ไหมไอ้ H ส่วน2เนี่ยหนังสือบางเล่มจะใช้คำว่า HCM มันแปลว่าเฉลี่ย Center of Mass ก็คือจุดกึ่งกลางอะ CM มาจากคำว่า Center of Mass แต่ว่าเผื่อไปเจอจะได้เอ๊ะ HCM คืออะไรวะคือ H ส่วน2จำแค่นี้ก็ได้เผื่อนะครับโลก็เป็น10กำลัง3คูณ10คูณ1 A ก็เป็น1หาร2นะครับก็เลยจะได้เป็นถ้าคิดอย่างนี้ผิดมันต้องคิดอย่างนี้ครับเราต้องคิดออกเป็น2ส่วนคิดส่วนด้านล่าง1ชิ้นคิดส่วนด้านบนอีก1ชิ้นเพราะว่าด้านบนโดนผิวข้างไหมโดนด้านล่างก็โดนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโล G A วงเล็บ H 1ส่วน2บวก H 2ส่วน2พี่ให้ตรงนี้เป็น H 1และให้ข้างล่างเป็น H 2นะครับก็จะกลายเป็น10กำลัง3คูณ10แล้ว A ก็เป็น1ก็ A เป็น1 H ก็เป็น1ส่วน2บวกกับ 0.4 ส่วน2อ๋อ 0.4 ไม่ต้องใส่ 0.4 เต็มๆไปเลยครับเอ้ยเดี๋ยวผิดที่ไอตัว H1 เนี่ยใช้ H1 แต่ตัว H2 ให้เป็น H ส่วน2ทำไมเหรอก็จุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างบนนี้เท่าไหร่มันคือ 0.5 บวกกับ 0.4 ไปเลยตรงกลางของผิวข้างตรงกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะมันคือจุดนี้ซึ่งจุดเนี้ยถ้าคิดเฉลี่ยตรงนี้คือ 0.5 แต่ข้างบนต้องคิดเต็มมันก็เลยกลายเป็น 0.4 บวกกับ1ส่วน2ตายตะหนันข้อนี้งงไหมคือจดอ่านจดดีๆนะแรงดันของน้ำที่ฝาด้านข้างเขาไม่ได้บอกว่าแรงดันของน้ำที่ท่อแสดงว่าฝาด้านข้างจุดกึ่งกลางของฝาด้านข้างคือตรงนี้แล้วจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ h เป็นเท่าไหร่0.9 จบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคิดตรงนี้เต็มตรงนี้หาร2เพราะมันเราลืมอ่านตรงนี้ครับฝาด้านข้างไม่ใช่ท่อมันก็จะกลายเป็น9คูณ10กำลัง3นั่นเองนิวตันอันสุดท้ายพีคในพีคแรงดันฝาด้านบนฝามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นเวลาคิด A คิดแค่นี้น้ำดันตรงนี้ใช่ไหม F เท่ากับโล G H A โลคือ10กำลัง3ดูดีๆนะ G เป็น10 H เป็น0.4 มันมีแค่น้ำตรงเนี้ยด้านบนเนี้ยที่กดทับแล้วเพื่อให้น้ำด้านข้างอ่ะดันฝาตรงนี้
เอ้าพี่ทำไมอ่ะแล้วน้ำด้านล่างไม่ดันหรอถ้าสมมุติว่าเรามีถังน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับเราใส่น้ำแค่นี้ฝาด้านบนโดนดันไหมไม่โดนเพราะฉะนั้นแรงดันมันเกิดจากน้ำที่อยู่สูงกว่าฝาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเคยคิดแค่ 0.4 ส่วน A เนี่ยมันเป็น1คูณ1ก็คือ1ลบออกด้วย200ตารางเซนติเมตรมันคือ0.02ตารางเมตรใช่ไหมก็0.4 คูณ 0.98 3.29 คูณ10กำลัง3นิวตันพวกเราพี่เขียนผิด92ข้อ17ลองดูพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าถังรูปทรงกระบอกสูง2เมตรถังสูง2เมตรนะครับก้นถังเนี่ยมีรัศมี70เซนติเมตรไม่บอกแอเรียให้ด้วยบรรจุของเหลว2ชนิดในปริมาณเท่ากันเต็มถังพอดีสมมุติถังอันนี้เป็นของเหลวชนิดที่1อันนี้เป็นของเหลวชนิดที่2ซึ่งโลไม่เท่ากันแน่นอนโดยของเหลวทั้ง2ไม่ผสมกันแยกชั้นความหนาแน่นของของเหลวเท่ากับเท่านี้และเท่านี้ตามลำดับเราว่าไหนอยู่ข้างบนไหนอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างจงหาแรงที่ก้นถังพี่ดูตรงนี้ก่อนสมมติอันเนี้ยอันนี้และนี้เป็นความดัน3จุดพี่ให้ตรงนี้เป็น P1ให้ตรงนี้เป็น P2 ให้ตรงนี้เป็น P3 เรารู้แล้ว P1 เท่ากับ0พี่แล้วไม่ใส่อากาศหรอเขาไม่ได้ให้วงเล็บว่า P อากาศเป็นเท่าไหร่เราจะถือว่าเป็นฝาปิดโดยส่วนใหญ่โชคดีแล้วนะครับ P2 เนี่ยก็จะเท่ากับอันนี้เป็นสารที่1ใช่ไหมอันนี้เป็นสารที่2ก็จะกลายเป็นโล1 GH1โลของสารที่1เป็น 0.8 คูณ10กำลัง3คูณ10คูณ1ได้8คูณ10กำลัง3นิวตัน P3 เนี่ยมันเกิดจากของเหลว2อันทับกันก็คือ P2 บวกกับโล2 GH2จำได้ไหมที่พี่เคยบอกอะจุดเนี้ยถ้าข้างบนมีของเหลวกี่อันก็ต้องคิดแยกเป็นอันแล้วมาทับกันอย่างเนี้ยมันทับกัน2อันก็ต้องเป็น2ต่อก็จะกลายเป็น8คูณ10กำลัง3แล้วบวกกับ 2.4 คูณ10กำลัง3คูณ10คูณ1อันนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นคูณ10กำลัง4มันจะเป็น 2.4 บวกกับ 0.8 เป็น 3.2 นิวตันต่อตารางเมตรกอไก่ F ก้นมันคือ P3 คูณ A ครับเพราะ P3 อยู่ที่ตูดซึ่งมันโชคดีมากว่า P3 เราได้มาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ 3.2 คูณ10กำลัง4คูณ A คือพาย r กำลัง2ก้นถังส่วนใหญ่เป็นถังทรงกระบอกเนาะ r เป็นเท่าไหร่นะครับ 0.7 ยกกำลัง24.93 คูณ10กำลัง4นิวตันThank you.
เดี๋ยวนะจดไม่ทันไปจดในคลิปดูข้อนี้ขอสติก่อนดูดีๆนะขอไข่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรามองไอ้ของเหลวที่1จะได้ F ตรงเอาสีอะไรดีสีดำเหรอของเหลวที่1จะได้ F ออกมาตรงนี้ F1 ของเหลวที่2จะได้ F ออกมาตรงนี้เป็น F2 แล้วเอา1กับ2อ่ะบวกกันแล้วหารอีกทีนึงใช่เพราะมันเป็นเฉลี่ยมันจะได้ F ตรงนี้แทนกลายเป็น F ข้างเข้าใจพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่เหลือก็จะเริ่มง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่คอนเซ็ปต์ผิดมันผิดตั้งแต่แรกไงได้คำตอบเหมือนกันแต่เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเราจะได้ว่า F ข้างเนี่ยมันเกิดจาก F1 บวก F2 ก็จะกลายเป็น P1A1 บวกกับ P2A2แต่ P1 ตัวนี้เป็น P1 เฉลี่ย P2 ตัวนี้ก็เป็น P2 เฉลี่ย P1 ตัวนี้มันเกิดจาก P1 บวก P2 ส่วน2ตัวนี้กับตัวนี้บวกกันแล้วหาร2พี่ไปเฉลี่ยที่ความดันเลยก็แล้วกันนะครับคูณกับ A1 ก็เป็น2 pi r h1 บวกกับP2 บวก P3 ส่วน2แล้วก็คูณกับ2 pi RH2 เนื่องจากว่าทรงกระบอกเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือ2 pi R แล้วคูณกับ H นึกถึงแกนทิชชู่ที่ตัดแล้วแผ่ออกเนาะแกนทิชชู่วงกลมนี่คือ2 pi R ก็คือเส้นด้านบนคูณกับความสูงก็คือ H เลยกลายเป็นสูตรว่า2 pi RHที่เหลือทำค่าต่อละอันนี้ไปแทนค่าเอง h เนี่ยไม่ยากก็เป็น1 h 1เป็น1 h 2เป็น1หมด r ก็เป็น 0.7 เท่ากัน p 1รู้แล้วว่าเป็น0 p 2เป็น8คูณ10กำลัง3 p 3เป็น 3.2 คูณ10กำลัง4ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วที่เหลือคือการแทนค่านะครับh ก็1ไงไม่ต้องแล้วเพราะพี่หารที่ตรงนี้แล้วไงพี่หารไปแล้วนะครับก็เลยได้ 1.06 คูณ10กำลัง5นิวตันโอเคเนาะโอเควันนี้เลิกครับ